สวัสดีค่ะพบกับรายการ Inside NSM ค่ะรายการที่พาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผ่านองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอยู่รวมกันค่ะแน่นอนค่ะในการก่อสร้างต้องมีการเจาะเสาเข็มการต่อหม้อการหล่อการขึ้นคานค่ะในวันนี้นะคะเพื่อพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้างค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปดูวิทยาก่อนเลยค่ะปกติแล้วงานก่อสร้างและการวางโครงสร้างบ้านพักอาศัยหรืออาคารจะแบ่งลักษณะงานเป็นประเภทใหญ่ๆคืองานฐานรากโครงสร้างงานผนังหลังคางานระบบไฟฟ้าประปาและตกแต่งสถาปัตยกรรมเรามาดูงานฐานรากและโครงสร้างกันก่อนเป็นงานที่มีความสำคัญที่สุดโดยปกติหากมีความผิดพลาดในงานส่วนนี้หรือต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลังจะมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสูงดังนั้นควรตัดสินใจให้แน่นอนเกี่ยวกับขนาดของห้องต่างๆและตำแหน่งที่ตั้งก่อนลงมือตอกเสาเข็มเพื่อป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงหลังจากงานโครงสร้างเริ่มต้นไปแล้วเนื่องจากในการออกแบบโครงสร้างจะมีความสัมพันธ์กันทั้งอาคารการเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งบางครั้งจะกระทำมิได้อีกทั้งการก่อสร้างในช่วงนี้จะใช้เวลาพอสมควรและจะเป็นอุปสรรคต่องานอื่นๆหากไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จได้งานผนังและหลังคามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสวยงามของตัวบ้านและอาคารแถมยังมีผลโดยตรงต่อการใช้งานอาคารในด้านการป้องกันความร้อนแสงแดดและน้ำฝนการตัดสินใจเลือกวัสดุที่จะใช้และขนาดระยะต่างๆจะต้องเหมาะสมกับการใช้สอยและไม่ก่อให้เกิดปัญหาภายหลังงานระบบไฟฟ้าและประปาศูนย์อำนวยความสะดวกของอาคารคืองานระบบเหล่านี้หากถูกออกแบบมาไม่เหมาะสมหรือติดตั้งผิดตำแหน่งจะทำให้การใช้ประโยชน์ในอาคารเกิดความไม่สะดวกหรือเกิดอันตรายในบางกรณีดังนั้นจะต้องไตร่ตรองถึงการใช้สอยในส่วนต่างๆของอาคารให้รอบคอบก่อนกำหนดตำแหน่งลงไปงานตกแต่งสถาปัตยกรรมสุดท้ายบ้านเรือนหรืออาคารจะสวยงามเป็นที่ภาคภูมิใจของท่านเจ้าของบ้านเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทวัสดุตกแต่งทั้งพื้นผิวผนังรวมถึงสีที่เลือกใช้ล้วนบ่งบอกรสนิยมอุปนิสัยบางครั้งรวมถึงความปลอดภัยในการอยู่อาศัยเช่นวัสดุพื้นที่ลื่นหรือหยาบในบางตำแหน่งและมักจะเป็นส่วนที่มีมูลค่ามากเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆของอาคารทั้งนี้มิได้หมายความว่าวัสดุตกแต่งที่มีราคาแพงจะต้องดีเสมอไปซึ่งผู้ที่จะช่วยท่านตัดสินใจได้ดีในเรื่องนี้คือสถาปนิกที่ปรึกษาของท่านนั่นเองหลังจากที่เราได้รับความรู้จาก VTR แล้วนะคะในช่วงหน้าเพชรพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างและโครงสร้างค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ